วัสดีครับวันนี้มาพบกับการทำเครื่องให้มันดูไม่หน่วงนะฮะก็ช่วยได้บางอย่างเพราะว่าความหน่วงเนี่ยมันอยู่ที่ซอฟต์แวร์และตัวฮาร์ดแวร์โดยตรงนะครับการเซตเคอร์เนลการเขียนเคอร์เนลมายังไงให้มันซัพพอร์ตกันทุกอย่างนะครับแต่ทีนี้เราทำให้มันช่วยได้เนี่ยช่วยได้นิดนึงถ้าเกิดใครให้ดูช่องเก่าของเรานะก็จะรู้แล้วอันนี้มาทำในตัวใหม่ครับก็จะรวมคลิปมาเลยสำหรับ3วิธีส่วนเรื่องที่ทำให้เร็วโดยการไปเคลียร์แคชเนี่ยอีกอย่างนึงนะครับอันนั้นมันเป็นอืดเพราะว่าความจำเครื่องมันน้อยแล้วก็มีพวกขยะอะไรเนี่ยมันเยอะเราต้องหมั่นทำความสะอาดแต่นี่คือเริ่มต้นเลยก็มีมือถือทูนะครับที่มันหน่วงมากๆเนี่ยเอามาทำกันให้มันดีขึ้นได้ยังไงนะครับเริ่มแรกเลยนะฮะหน่วงแรกครับทัชสกรีนหน่วงเดี๋ยวเรามาพูดถึงหน้าจอกันก่อนตอนแรกครับหน้าจอมันหน่วงนะครับคือโฮมสกรีนมันหน่วงนะครับ UI โฮมสกรีนมันครอบทับแล้วมันหน่วงครับทำได้โดยการโหลด Nova Launcher ก็เข้าไป Google Play ครับทำไม Nova Launcher โหลดมาแล้วมันถึงสังเกตที่ผมพิมพ์นะครับมันจะช้ามากฮะมันเพิ่งจะติดใช่มั้ยเนี่ยพอกดไปมันเพิ่งจะรู้สึกเพราะว่ามันทับมันหน่วงพอกดแล้วมันไม่ค่อยติดเนี่ยฮะโหลดมา Nova Launcher ทำไมมันถึงไม่หน่วง1ครับ Nova Launcher ครอบทับแล้วกินแรมน้อยแล้วมันก็คลีนมากแล้วก็เขาทำมันลื่นจริงๆนะฮะพอเราใช้เนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะลื่นกว่าเดิมใครได้ดูรีวิวมันก็จะรู้ว่ามันหน้าโฮมมันหน่วงมากนะครับอันนี้ช่วยในการของหน้าโฮมหน่วงนะแต่ไม่ได้ช่วยเรื่องการเล่นแอปไม่ให้หน่วงคือแอปเนี่ยมันหน่วงเหมือนเดิมเห็นไหมหน่วงเหมือนเดิมเนี่ยดูมือผมดูมือผมทัดนะเนี่ยครับกว่าจะติดเห็นไหมคือทัดไปนานแล้วอะจริงๆมันทัดปุ๊บมันต้องแบบอย่างนี้เลยนะอันนี้คือแบบเลื่อนมามันยังไม่ค่อยไปตามนะครับนี่คือทับหน่วงขั้นต่อไปการปิดเอฟเฟกต์อันนี้ทุกคนรู้ฮะแต่การปิดเอฟเฟกต์เนี่ยมันช่วยในเรื่องของไม่ให้มีเอฟเฟกต์ยังไงบ้างสมมุติเรากดใช่ไหมฮะปุ๊บเนี่ยเอฟเฟกต์มันมาแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันแค่ตัดเอฟเฟกต์ตรงนี้ไปแค่นั้นเองนะครับมันเลยจิตใจตาเรามันเลยดูว่าเฮ้ยมันเร็วขึ้นนะทั้งที่จริงๆมันโหลดการโหลดเนี่ยมันเท่ากันนอกจากเครื่องที่มันโหลดเร็วกว่าเอฟเฟกต์โหลดเร็วกว่าเอฟเฟกต์คืออะไรถ้าเราไปปิดเอฟเฟกต์ปุ๊บมันก็ตัดเอฟเฟกต์ตรงนั้นแล้วมันขึ้นเลยนะฮะคือมันเร็วกว่าแต่เครื่องนี้มันไม่ได้โหลดเร็วกว่าเอฟเฟกต์เข้าใจไหมสมมุติว่าเราปิดไปนะหมดผู้พัฒนานะครับเนี่ยคือเครื่องมันหน่วงนะฮะผมแตะไปแล้วมันก็โอ้ยเนี่ยมันเลยบางทีมันก็คลิกแตะเองเพราะว่ามันทัดไม่ทันเนี่ยฮะความเคลื่อนไหวเป็นศูนย์นะครับเราปิดมันก็จะปุ๊บๆๆเลยเห็นมั้ยฮะเนี่ยปุ๊บนะฮะสมมุติเราเข้าปุ๊บนี่เห็นไหมฮะมันก็จะดูเร็วขึ้นทั้งที่จริงแล้วเครื่องนี้มันไม่ได้โหลดเร็วกว่าเอฟเฟกต์นะครับคือถึงปิดไม่ปิดมันก็โหลดตามระยะเวลามันเพราะมันหน่วงดูนะฮะเห็นไหมฮะมันก็แค่ตัดเอฟเฟกต์วุ๊บแค่นั้นมันก็จะดูเร็วขึ้นอันนี้ก็คือฟิลลิ่งอีกอย่างนึงแต่เครื่องนี้ปัจจัยสำคัญแล้วมันคือการทัดครับทำยังไงได้บ้าง1รูทนะครับรูทแล้วทำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เอาอันนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามือถือสมัยนี้คือ สมควรที่ทำมาแล้วมันสมบูรณ์เลยเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้คือผู้ใช้ทั่วไปนะโหลดนะครับ SGS Screen ครับผมอันนี้เคยสอนเซตไปแล้วนะครับเมื่อเพจเก่านะครับซึ่งมันนานมากจนเราโดนปิวอะโหลดมาติดตั้งแล้วนะครับจะเห็นว่าการทัดเนี่ยผมกดปุ๊บกดโฮมเนี่ยฮะมันหน่วงเห็นไหมฮะทัดคือเปลี่ยนลอนเชอร์มันก็ไม่หายเพราะอะไรเพราะมันหน่วงโดยตัวของมันเองเข้าใจไหมเออมันบอกเอามานี่ที่เราโหลดมาใหม่ SGS Screen นะครับบูสเตอร์กดเข้าไปปรับการทัชสกรีนครับเซนซิทีฟปรับเป็น0เลยครับดูเรชั่นปรับเป็น0ครับมินิมัมโมชั่นปรับเป็น0มันจะไม่มีพวกโมชั่นเลยอันนี้ปรับสุดอันนี้เอาง่ายๆนะฮะกดนี้ปุ๊บดูครับเห็นไหมฮะปั๊บดูครับทัดเร็วขึ้นเห็นไหมฮะมันจะเร็วขึ้นเลยแหละเห็นไหมฮะแต่ข้อพิจารณาของมันก็คืออะไรรู้ไหมแอปนี้ถ้ามันเร็วมากๆครับมันจะงึกมันจะงึกยังไงเนี่ยฮะมันจะกึกเมื่อกี้ฮะเพราะมันมีความตอบสนองที่เร็วมากทั้งที่ตัวของมันเนี่ยตอบสนองไม่ทันจะเห็นว่าเวลาผมทัดครับเห็นไหมฮะมันยังจะหน่วงอีกนิดนึงฮะเห็นไหมฮะพอผมแตะจอนะดูนะปุ๊บเห็นไหมครับมันจะหน่วงกว่านิดนึงแต่มันก็ดีกว่าเดิมนะครับผมแอปนี้ใช้ได้ทั้งพวกที่เป็นรุ่นอื่นด้วยนะครับการเซนซิทีฟหน้าจอหรือการทัดที่ไม่ค่อยติดเอาไปแก้ไขกันได้ก็เนี่ยฮะมันก็จะดีกว่าเดิมนี่ครับถ้าเราเปิดมาหน้าแรกเห็นไหมฮะมันดูมันไวกว่าเดิมเยอะจากที่เรารีวิวไปตอนแรกนะ
ข้ามาก็จะดูรวดเร็วเอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยออกไปดูครับนี่เนี่ยมันก็จะนวงๆแหลกๆนะครับอืดๆซึ่งอันนี้มันแก้ไม่หายมันอยู่ที่ซอฟต์แวร์ครับต้องไปให้วิศวกรเขาเซตมาใหม่ถ้าคนปกติเนี่ยทำ3วิธีนี้จบนะฮะถ้าเป็นเครื่องรูทมันก็จะมีเพิ่มวิธีขึ้นมาอีกเอาแค่นี้ไปก่อนนะครับทำ3วิธีมันก็ยังโอเคกว่าเดิมอ่ะนะก็นี่ก็คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับ True Smart Mac 5.0 ครับทำตามนี้ก็ทุกอย่างมันดีหมดอ่ะจอภาพเสียงนะกล้องเกิ้งเกินราคาหมดนะครับแต่มันทัดช้าอย่างเดียวก็ไปแก้เอานะฮะวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้ะ